ในปฐมกาลบทที่21เราก็รับทราบข่าวดีเรื่องการกำเนิดของเด็กผู้ชายที่พระเจ้าสัญญาไว้ให้กับอับราฮัมและซาราก็คืออิสอัคนั่นเองแต่ว่าในปฐมกาลบทที่22นี้นะครับพระเจ้าให้อับราฮัมนำลูกชายที่รักคนนี้ไปถวายเป็นเครื่องบูชาเพราะฉะนั้นเช้าต่อมาอับราฮัมตื่นแต่เช้าเตรียมฟืนแล้วก็พาลูกชายพร้อมกับคนใช้2คนไปที่ดินแดนโมริยาพอถึงวันที่3อับราฮัมก็เห็นสถานที่ที่พระเจ้าจะให้เขาถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชาเพราะฉะนั้นอับราฮัมกับอิสอัคเดินไปสถานที่นั้นด้วยกันซึ่งอับราฮัมก็ให้ลูกชายของเขาแบกฟืนบนบ่าของเขาด้วยแล้วขณะที่2คนนี้กำลังเดินทางไปสถานที่นั้นด้วยกันอิสอัคถามพ่อว่านี่ไฟและฟืนแต่ลูกแกะสำหรับเครื่องบูชาอยู่ที่ไหนอับราฮัมก็ตอบลูกชายที่รักของเขาว่าลูกเอ๋ยพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาเพราะฉะนั้นไปถึงที่นั่นแล้วอับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาแล้วก็มัดลูกชายไว้และวางเขาบนแท่นบูชาด้วยแต่เมื่ออับราฮัมยื่นมือจับมีดเพื่อเอามาฆ่าอิสอัคมีทูตของพระยาเวห์เรียกอับราฮัมจากฟ้าสวรรค์แล้วห้ามเขาไม่ให้ทำอะไรกับลูกชายของเขาจริงๆแล้วนะครับนี่คือการทดลองจากพระเจ้าเนี่ยกำลังพิสูจน์ความเชื่อของอับราฮัมแล้วอับราฮัมก็สอบผ่านนะครับเขาเชื่อวางใจในพระยาเวห์พอที่จะถวายลูกของเขาเป็นเครื่องบูชาให้กับพระองค์แต่ในที่สุดนะครับเราก็เห็นว่าพระเจ้าห้ามไม่ให้อับราฮัมทำแต่แทนที่จะถวายลูกชายของเขาพระเจ้าก็จัดเตรียมแกะผู้ตัวหนึ่งไว้ให้กับเขาเขาของมันติดอยู่ในพุ่มไม้อับราฮัมเลยไปจับแกะผู้ตัวนี้มาถวายเป็นเครื่องบูชาแทนลูกชายของเขานอกจากการเป็นเรื่องที่ท้าทายความเชื่อของพวกคริสเตียนเราแล้วปฐมกาลบทที่22นี้เป็นภาพของข่าวประเสริฐนะครับอับราฮัมก็พูดถูกแล้วนะครับที่ว่าพระเจ้าจะทรงจัดหาลูกแกะสำหรับพระองค์เองเป็นเครื่องบูชาคำพูดของอับราฮัมสำเร็จสมบูรณ์ในข่าวประเสริฐนะครับพระเยซูเป็นทั้งลูกที่รักของพระเจ้าเป็นพระบุตรที่รักของพระเจ้าและเป็นแกะตัวนั้นที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้สำหรับพระองค์เองเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วมีลูกชายที่รักอีกคนหนึ่งที่กำลังแบกไม้บนบ่าของพระองค์เหมือนอิสอัคนั่นก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูได้ยอมสละชีวิตของพระองค์ในฐานะเครื่องบูชาบนไม้กางเขนเมื่อ 2,000 ปีที่แล้วพระเยซูคริสต์ถูกถวายเป็นเครื่องบูชาที่ดับพาพิโรธสำหรับความผิดบาปของผู้เชื่อเราแล้วเหมือนอย่างที่การรอดตายของอิสอัคถูกพูดถึงในพระธรรมฮีบรูในเชิงการเป็นขึ้นจากตายพระเยซูคริสต์ก็ได้เป็นขึ้นมาจากตายจริงๆเพราะฉะนั้นนะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องเราทุกคนด้วยข่าวประเสริฐในเช้าวันนี้ว่าพระเยซูเนี่ยเป็นอิสอัคคนใหม่ที่พระบิดาทรงรักแล้วให้ถูกถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อพวกเราและขณะเดียวกันพระเยซูเป็นแกะผู้ที่แท้จริงที่ถูกถวายเป็นเครื่องบูชาเพื่อพวกเราแล้วเหมือนอย่างที่พระธรรมโรมบทที่8บอกเรานะครับว่าพระองค์ผู้ไม่ทรงหวงพระบุตรของพระองค์เองแต่ประทานพระบุตรนั้นเพื่อเราทุกคนถ้าเช่นนั้นพระองค์จะไม่ประทานสิ่งสารพัดให้เราด้วยกันกับพระบุตรนั้นหรือถ้าพระเจ้าประทานพระบุตรที่รักของพระองค์ให้เราแล้วอะไรก็แล้วแต่ที่จำเป็นในชีวิตของพวกเราพระองค์ก็จะจัดเตรียมให้นะครับให้เรามั่นใจในความรักมั่นคงของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราผ่านทางพระเยซูคริสต์กันเถอะ